ว้าวที่เขาว่ากันว่าเจ้าหมูสกปรกที่มาของเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องง่ายๆนะครับจริงอยู่ที่ว่าหมูเกลือกกิ้งอยู่ในโคลนอะไรๆจึงจะดูเลอะไปหมดแล้วหลายๆคนในหลายๆประเทศก็นำจุดนี้ที่เป็นข้อด้อยของเจ้าหมูไปบอกว่าหมูมันสกปรกเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับผมการที่เนื้อตัวของหมูเลอะโคลนไม่ได้แปลว่าหมูไม่สะอาดนะแฮร์รี่สเนลสันแห่งสมาคมสัตวแพทย์สุกรแห่งอเมริกากล่าวไว้เช่นนั้นเมื่อนานมาแล้วที่หมูรู้จักใช้โคลนตอบสนองความต้องการของตนไม่ว่าจะใช้เป็นครีมกันแดดตามธรรมชาติยากันแมลงหรือเป็นหนทางรักษาอุณหภูมิร่างกายให้เย็นสบายอยู่เสมอจริงๆแล้วหมูนั้นรักสะอาดนะครับรักสะอาดเสียจนไม่ยอมปลดทุกข์ในที่หลับที่นอนของมันเลยทีเดียวคือหมูอ่ะเขาจะมีจุดเข้าห้องน้ำของเขาอย่างเป็นประจำเลยนะและขอแถมอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ข้องเกี่ยวโดยตรงกับผมเลยนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงแม่นอยู่ตัวนึงมีเพื่อนๆเข้าใจผิดหลายๆคนกับเรื่องที่เขาว่ากันว่าแม่นซัดขนได้ที่มาของเรื่องนี้นะครับแม่นที่ถูกคุกคามจะกระดิกหางที่มีขนแหลมปกคลุมไปมาการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันตัวเช่นนี้บางครั้งก็ทำให้ขนเก่าๆปลิวไปแทงสัตว์นักล่าอื่นๆที่อยู่ใกล้ได้จึงมีหลายๆคนคิดว่าเม่นสลัดขนใส่ได้เรื่องจริงของเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องมั่วอีกแล้วนะครับผมไม่ว่าผมจะออกมาคุยกับเพื่อนๆสักกี่เรื่องก็มักจะเจอแต่เรื่องมั่วๆแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อที่ผิดจริงๆแล้วนะครับผมแม่นใช้กล้ามเนื้อขยับขนแหลมขึ้นๆลงๆทำให้ดูเหมือนมันพองๆไม่สามารถเล็งและยิงขนที่เหมือนหนามออกไปได้หรอกนะครับแม่นที่ถูกคุกคามบางครั้งก็ยังขบฟันถี่ๆหมุนตัวหันก้นให้แล้ววิ่งถอยหลังอีกด้วยหรือไม่ก็จะกระดกตัวดังและแม่นของผมนะตอนนี้ก็กำลังออกกำลังกายอยู่ครับน่ารักใช่ไหมล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะจ๊ะจะมีเรื่องแบบนี้ออกมาเล่าอยู่ตลอดนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ผมขอสัก20ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำเรื่องเล่าเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ฟังต่อไปหน่อยนะครับสวัสดีครับ